ัสดีค่ะคุณครูผู้คุมปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมการทดลองนะคะมาให้นักเรียนได้ทําการทดลองกันแต่ก่อนอื่นถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นักเรียนลืมอะไรไหมคะวันนี้เราต้องนั่งสมาธินะคะถวายพระพรเช่นเคยนะคะเอาละวันนี้เรายังอยู่ในนะคะคำสอนของสมเด็จย่านะคะขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะที่ครูให้นักเรียนท่องทุกวันนี้เพราะอะไรคะเพราะต้องการให้นักเรียนได้ซึมซับแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องให้ดีงามเพื่อความดีงามของตัวเองในชีวิตนะคะเอาละนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะคนดีของสมเด็จย่าให้นักเรียนน้อมนำไปปฏิบัตินะคะแล้วก็ความเพียรที่บริสุทธิ์ที่พระองค์ท่านได้มอบนะคะเป็นพระราชดำรัสแล้วก็เป็นคำสอนให้กับปวงชนชาวไทยทุกคนก็คือนะคะการที่จะมีความเพียรที่บริสุทธิ์ได้ต้องมีสมาธิเพราะนั้นการฝึกนั่งสมาธิก็เหมือนกับเป็นการทำความเพียรให้ได้เหมือนกับพระมหาชนกใช่ไหมคะแล้วปัญญาที่เฉียบแหลมก็จะเกิดขึ้นกำลังกายที่สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นมันเริ่มที่จิตใจก่อนเพราะนั้นจิตใจต้องดีงามสมบูรณ์ก่อนถึงจะกำลังกายกำลังสติปัญญาถึงจะมานักเรียนเข้าใจไหมคะเอาละนักเรียนคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินเราจงทำดีตามคำพ่อสอนนะคะนั่งสมาธิถวายพระพรปฏิบัติตามหลักศาสนาของตัวเองวันละ9นาทีนักเรียนทั้งหมดพร้อมนะคะทั้งหมดปฏิบัติค่ะ
นักเรียนคะลืมตาได้ค่ะเอาละได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะคุณครูก็มีการทดลองนะคะในเรื่องของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถเป็นไงคะเวลาดูดน้ำเข้าไปแล้วสามารถมองเห็นสีได้คือต้นอะไรคะที่ครูสั่งไว้ต้นกระสังห้องไหนนำมายกมือมีใครนำมาไหมคะหรือว่าไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมแต่ว่านักเรียนไม่ได้ไปสืบเสาะสืบค้นเลยแต่ไม่เป็นไรคุณครูมีวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วนะคะเอาละวันนี้เราก่อนเราที่จะมาทำการทดลองนะคะที่เราไปดูนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะขึ้นเรื่องผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะมาตรฐานของเรานะคะก็อยู่ที่มาตรฐานตัวเดิมนะคะคราวนี้ผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนนักเรียนทานผักใช่ไหมเวลาทานผักสดอย่างเช่นผักสลัดอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนรู้สึกเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะบางทีเพื่อนบอกว่าขมแต่บางคนบอกว่าหวานแล้วผักกาดขาวเนี่ยนะคะที่ชอบทานกับ อะไรนะคะใส่แกงจืดอย่างเงี้ยหวานไหมคะ